สวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศที่พักตรงภูทับเบิกนะครับตอนที3:40นะฮะตอนนี้หมอกเข้ามาปกคลุมนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นนะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นทะเลหมอกในตอนเช้าแต่ว่าดูหมอกจะแรงมากนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหมอกคลุมหรือเปล่าพอเป็นหมอกคลุมเราก็ไม่เห็นทะเลหมอกครับจะเป็นหมอกคุ้งไปหมดด้านที่ผมมองอยู่นี่เป็นแนวผานะครับด้านนู้นตรงไปจะเป็นทางอำเภอลมสักนะฮะอากาศเย็นมากครับผมไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าแบบนี้เนี่ยใครที่มานอนเต็นท์เนี่ยจะหนาวมากครับถ้าไม่มีอุปกรณ์จริงๆนะเต็นท์นี่ดูเท่นะครับนอนภูทับเบิกอะไรเงี้ยแต่ว่าขนาดนี้ยังเดือนตุลาคมปลายๆนะฮะอุณหภูมิผมว่าไม่ต่ำเอาเดาว่าไม่ต่ำกว่าต้องต่ำกว่า7 องศานะแล้วก็อากาศอย่างนี้ดูหมอกมืดไปหมดนะครับมีแต่เห็นไฟตรงนั้นทะลุออกมานะมันจะหนาวมากนะครับใครที่จะมานอนเต็นท์เนี่ยก็ต้องฝากเตือนไว้ด้วยเหมือนกันครับผมพยายามส่งเสียงเบาๆนะครับโอ้โหลมมาครับอีกอย่างเนี่ยธรรมชาติบนสันเนินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นที่พักตามปกตินะฮะมันจะเป็นเพราะว่าเวลาลมโกกมานี่ผมขนลุกสู้เลยครับนะฮะถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์หนาวครบชุดนะครับครบเครื่องเนี่ยลำบากแน่ๆนะครับครับก็บรรยากาศจากภูทับเบิกก่อนใกล้สางนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบตี 4แล้วครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ Budapest ครับ